นะคะที่กลุ่มของดิฉันนะคะเรียกศีละนี่นะคะเพราะว่าปัจจศีละนี่นะคะในสมัยนี้นะคะก็เริ่มที่จะสูญหายไปแล้วนะค่ะแล้วก็ปัจจศีละนี่นะคะมีตั้งแต่400ปีแล้วนะคะเป็นก็แตกต่างครับเพราะว่าเวลาไปเรียนนอกสถานที่เนี่ยก็เราได้ไปสัมผัสจริงแต่ว่าในห้องเรียนเราได้แค่เรียนแบบทฤษฎีครับผมทำให้หนูนี่นะคะไปพูดคุยกับคนที่เล่นปัจจศีละนี่นะคะไปคุยด้วยตัวเองก็ทำให้รู้จักมากรู้จักศีละมากขึ้นนะคะแต่สมัยเด็กๆนี่นะคะหนูเคยเห็นแล้วดูคนเล่นก็แค่นั้นนะคะเพราะว่าไม่คิดที่จะไปถามพอได้ไปศึกษาค้นคว้านี่นะคะก็จะทำให้หนูนี่นะคะเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของปัจจศีละมากขึ้นค่ะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวด้วยนี่คือท่าเตรียมใช่ไหมไหวคือคนนึงแสดงเอาโชว์วิธีการไม่เหมือนกันครับมีท่าแบบคนรอไหมครับเดินนี้ครับรอคนแล้วก็ต้องข่มไหมเวลารออ่ะต้องข่มคนเดียวไหวครูคือทีละการเราจะมีเวลาไหมครับไหมครับโอเคก่อนนี่เป็นท่าการไหวครูขั้นแรกครับมีชื่อเรียกไหมครับท่านนี้ชื่อพอดีว่าผู้ใหญ่เขาไม่ได้บอกว่าท่านนี้เป็นอะไรแค่แสดงโชว์ให้ครับท่าไหวครูโอเคครับโอเคแต่ไม่เหมือนกันครับอยู่ที่อาจารย์เขาที่สองว่าเขาสอนกันยังไงรูปแบบการเล่นยังไงครับอันนี้คือการโชว์ส่วนมากในสมัยก่อนปัจจศีละเขาจะโชว์ในงานใหญ่ๆเช่นหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าหัวหน้าเมืองเจ้าเมืองต่างๆครับถ้าจะสนุกมากกว่านี้ก็ต้องใช้เครื่องดนตรีเปิดเลยค่ะเปิดได้ไหมอันนี้เป็นการโชว์ครับเสร็จแล้วครับจบครับอันนี้เป็นท่าจบใช่ไหมครับครับท่าจบอันนี้แบบไม่เหมือนกันครับท่าจบ อย่างครูคนนั้นเขาสอนอย่างนี้แล้วก็อีกคนก็แบบอย่างอื่นมีการนอนก็มีการนั่งก็มีครับนี่หมายถึงท่าเตรียมครับเตรียมอันนี้คือท่าจะตีคอครับบนคอปาดที่คอเลยครับมาที่คอครับใช่อันนี้คือนี่ครูเขาครับระวังละมาช่วยกันเร็วไปเขาเรียกอะไรนะสตันแมนครูซ้อมครูตัดแฮกครูตัดแฮกตัดแฮกพี่เดียแกถอดเสื้อละมันไม่มีใครพี่เดียคนนึงก็เราอาสาสมัครคนนึงคนนึงไม่มีใครก็เองนั่นแหละมาแล้วหลังก็ต้องพามาเพื่อการของเดียวกันก็เดียวกันสวสมาชิกมุสิสมเราเป็นหุ่นเฉยไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยยืนประกอบท่าไม่เป็นไรไม่ได้ลำไม่ได้ลำยืนให้เพื่อนเตะเฉยเดี๋ยวเตรียมกันดีๆนะท่าแรกเป็นไงครับมาแล้วเอาไหมครับไหมครับว่าอ้างเงียบท่าทามือเอามือกันเป็นเอามือพาดคอครับใช้ป้องกันใช้ไว้ตีคนต่อสู้ครับเดี๋ยวขออีกครั้งนึงครับขออีกครั้งนึงไปทางเป็นหนึ่งยังนี่ใช่ยังให้เดินหน้าเดี๋ยวโดนคอแล้ว
ครับนี่เป็นการพาดบนคอครับเอาครับผมท่าพาดบนคอป้องกันครับวิธีการป้องกันครับโอเคครับท่าป้องกันครับอ๋อสับขาครับสับขาครับเนี่ยที่เขาบอกสับขาหรอกพันขาครับนี่เป็นฉากพันขาเอาไว้เพื่อทำให้คนต่อสู้ผู้ต่อสู้ข้างหน้าเอาสับอีกทีครับสับละครั้งไว้สับละครั้งไว้ละครั้งร้อยพี่ร้อยเพื่อนอธิบายก่อนโอเคมือนี้ไว้ไว้สับแล้วก็มือนี้ไว้พันตัวแล้วพอเพื่อนอธิบายเสร็จเราก็พังงะออกโอเคครับอันนี้เป็นท่าสัตว์ขาครับมือข้างหนึ่งไว้ผักแล้วก็มือข้างนึงไว้ตีขาครับครับเอาคอยทีครับคอยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกทีนึงทีนี้ไม่ต้องภาคไม่ต้องภาคเข้าไปก่อนขาไว้ด้านนานสั่นแล้วสั่นแล้วคัดกันไว้เอาเลยครับพร้อมแล้วคือต้องเตะเตะครับตรงนั้นใช่ไหมครับครับอีกทีแล้วก็ผักลงต้องล้มอะไรครับต้องล้มนะล้มใจทำไมสายตามันเกลื่อนกันอืมยอมแล้วแพ้แล้วผมแพ้คืออย่างนี้คือยอมแพ้ใช่ไหมยอมแพ้เดี๋ยวนะครับสองยอมแล้วเอาขอบคุณครับเอาอ๋อจริงๆจริงๆพี่น้องดูก่อนน้องดูเลยจริงๆเลยครับโอเคยืนตรงๆโอ้ยมือจังนิดนึงกันอ่าเยี่ยมเยี่ยมต้องพูดให้ออกเฮ้ยเลิกไปตัวเองไปตัวเองก็ต้องตัวตาเด็กตลกนะเอาไว้ไม่ไหวจับไปตัวเล็กไม่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 ตัวเล็กไ